ไปต่อกันที่กกท.นะครับก็มีการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยประจำปี2565และ2566นะครับมอบกันรัวๆ84รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์นะครับซึ่งในงานครับมีท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านกิติชาวดีเป็นประธานในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยแล้วก็มีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่ากกท.พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรในวงการกีฬามวยร่วมงานกันแน่นทีเดียวครับก็สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก84คนจาก43รางวัลใน6ประเภทนะครับได้แก่บุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่นสื่อมวลชนดีเด่นปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่นนี่ถือว่ารุ่นใหญ่นะฮะผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่นผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่นและผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่นครับครับส่วนรางวัลที่น่าสนใจนะครับนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายปี2565เป็นรณชัยแสวงทรัพย์หรือว่ารณชัยแป๊ะมินบุรีตอรามอินทรานะครับส่วนนักมวยสากลอาชีพดีเด่นชายปี65เป็นปัญญาประดับศรีหรือเพชรมณีสจิตพัฒนา CPFแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นดีเด่นนะครับนักชกแล้วก็ผู้ฝึกสอนทีมชาติก็คว้ารางวัลกันตามความคาดหมายนักกีฬายอดเยี่ยมชายครับบรรจงศิลสิริกับทิติสันปั้นโหมดนักชกดีเด่นหญิงไปสนมณีก้อนและจุธามาศรักษัตผู้ฝึกสอนชายร้อยตรีสุริศยิ่งกำแหงมวยหญิงพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์กับพันจ่าอากาศตรีหญิงทัศมาลีทองจันทร์ส่วนรางวัลผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชายนะครับเป็นนพพรอินทร์ศรีลอยหรือกะเหรี่ยงทมิฬกิ่งซานกอศักดิ์ลำพูนอันนี้คือปี2565ส่วนในปี2566ครับรางวัลเป็นของว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิบุญเฉิดแล้วก็รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่นสาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยรองศาสตราจารย์ดร.อนันต์เมฆสวรรค์ครับซึ่งก็คว้ารางวัลยอดเยี่ยมทั้ง2ปีติดต่อกันครับคือในงานเองเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของการมอบรางวัลนะครับก็เป็นการโชว์ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมวยคาดเชือกมวยโบราณหรือว่านวอาวุธนะครับหลักๆ ก็มีอย่างมวยท่าเสาจากภาคเหนือมวยโคราชภาคอีสานมวยชัยยาจากใต้มวยลพบุรีมวยพระนครจากภาคกลางแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับณวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นว่ามวยไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงอย่างวันนี้รามอินทรารถติดแล้วเพราะว่าลุมพินีรามอินทราก็มีอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันครับทุกสัปดาห์ตอนนั้นต้องใช้คำว่าแถวรามอินทราเหมือนอยู่ต่างประเทศโอ้โหนี่ฮะครับผมคือต้องผลักดันแล้วต้องต่อเนื่องนะฮะครับผมเพื่อให้มันไม่ขาดหายไปกลางทางเพราะฉะนั้นการมอบรางวัลแบบนี้ถือว่าทำให้บุคคลที่ได้รางวัลและกำลังจะได้รางวัลครับต้องเรียกว่าทำหน้าที่ให้ดีกันยิ่งขึ้นไปอีกด้วยกำลังใจที่ได้มานะครับครับผมไปต่อกันที่การแข่งขัน